สวัสดีครับนี่นำเสนอ7วิธีทำให้ผลงานของคุณเข้าตาเจ้านาย 1. หลีกเลี่ยงการปฏิเสธคุณจะได้รับความชื่นชมหากเป็นคนไม่เกี่ยงงาน 2. สงบเสงี่ยมเตรียมปากเข้าไว้หากเจ้านายทำผิดพลาดแล้วเรามองข้ามเหมือนเป็นการถนอมน้ำใจกันอย่างหนึ่งพูดอะไรออกไปเท่ากับหักหน้าเขาทำให้คุณหมดอนาคตในหน้าที่การงานเสียเปล่าๆ 3. มีความรับผิดชอบสูงรู้ว่างานของตัวเองคืออะไรทำหน้าที่รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดไปยุ่งงานคนอื่นเพื่อให้เจ้านายเห็นผลงานไม่เป็นการดีหรอกทำให้เหมือนว่างานที่ทำอยู่นั้นน้อยเกินไปทำให้คุณว่างจนไปยุ่งย่ามกับงานคนอื่น 4. อย่าเถียงเป็นอันขาดแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเขาอาจไม่ได้กุมอำนาจสูงสุดแต่การเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนอยู่ภายใต้การสนับสนุนของเขาฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกไปเปลี่ยนการเถียงเป็นการชี้แจงจะดีกว่า 5. รู้ว่าตัวเองควรทำคะแนนเวลาไหนต้องระวังด้วยว่าการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่ได้เป็นการทำให้เจ้านายเสียหน้าการแสดงตัวว่าเก่งกาจกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเจ้านายจะทำลายความก้าวหน้าของคุณได้ 6. กำจัดนิสัยช่างนินทาเพราะพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกับแทงผู้อื่นข้างหลังอย่านินทาเจ้านายเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าความจริงจะไปถึงหูของเจ้านายเมื่อไหร่ 7. อย่ามองข้ามหน้าข้ามตาเจ้านายไม่ว่าจะทำงานออกมาดีเลิศขนาดไหนไม่ควรเอาผลงานไปให้เจ้านายคนอื่นดูโดยที่ไม่ผ่านตาเจ้านายของตัวเองก่อนนอกจากเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วยังจะทำให้เขาเหม็นหน้าคุณไปเปล่าๆขอบคุณครับสวัสดีครับ